สวัสดีค่ะอยู่กับน้อยแท็กเตอร์นะคะเอาอุปกรณ์มาส่งนะคะลูกปืนแตกใบหน้าแตกแล้วลูกเล็กแตกนะคะแต่ลูกใหญ่แค่หลุดออกเฉยๆกำลังล้างค่ะล้างแล้วก็จะประกอบใส่คืนเลี่ยงใส่คืนนะแล้วอันเบี้ยวๆนี่เด้ใส่สีเลยบอกทำการล้างลูกปืนนะแล้วก็จะมาล้างแกนตรงนี้ดูค่ะทุกคนนี่นะคะคืออุปสรรคของการไถหางสามหางสามตูดมันไม่มีฝาปิดนะคะทุกคนมันก็เลยดินเข้าไปอัดแล้วก็แตกบ่อยทำการเรียงลูกปืนนะคะถ้าออมเราเอาลูกปืนว่างกันวะยังบางลูกก็เบิดบางลูกก็เรือ แล้วแต่ขี้ดินอัดมองไหนมันแข็งกัดกินลูกปืนตัวใช้ถ้าใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนนะคะวันนี้วันอาทิตย์ร้านอะไรไม่เปิดพอดีมีสำรองแค่ลูกเล็กนะคะลูกหลังลูกนายไม่มีสำรองก็เลยถ้าใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนค่ะเอาจระบีอบๆไว้ก่อนผมหายว่าล่ะหึมันผูกหายกันเลยติงั้นดิรูดไปลูกนึงอ่ะมันแตกหึใส่ลูกนึงหมดน่ะครบอยู่ครบอยู่นั่นหลุดมันถึกน้ำมันแล้วจระบีมันก็บ่เกาะแล้วเนาะมื่นเนี่ยเรียบร้อยซิกเบิร์ดแล้วเราก็เอาจระบีโอบเข้าไปแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะคะเขาโยนเอ้าแค่จังไหนเนาะมันเก่าแล้วทำการใส่ลูกปืนนะคะมันหมุนมาเลยเพราะมันสิหมุนมาเลย
างเนี้ยวอ่ะจระบีมือไม่เต็มน้ำมันเนาะแหวนเอาไปแล้วบ่นี่นะคะสาเหตุที่ลูกปืนแตกบ่อยก็คือมันไม่มีฟ้าอุดด้านหลังนะคะดินมันเข้าไปอัดใส่ลูกปืนแล้วลูกปืนก็โดนดินนะคะก็แตกง่ายเอาได้เรียบร้อยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ